ซ่อมนาฬิกาแขวนยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมนาฬิกาแขวนกันนะครับอาการเสียของนาฬิกาตัวนี้นะครับก็คือด้านหลังนะครับมันก็จะดิ้นแบบนี้นะครับปกติมันต้องแน่นนะครับแล้วก็ทำให้สังเกตไหมครับคือตรงนี้นะครับมันดิ้นด้านนี้มันก็จะอย่างเงี้ยนะครับสังเกตนะครับคือมันหลุดข้างในนะครับเราต้องก็คือต้องแกะออกนะครับตรงนี้มันเป็นกระจกเนาะเดี๋ยวผมต้องแกะกระจกออกก่อนนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมต้องเอากระจกด้านหน้าตรงเนี้ยออกถึงจะเข้าไปซ่อมด้านในได้วิธีการเอากระจกออกนะครับเราก็คือจะต้องกดตรงนี้เข้าไปนะครับมันคือมันจะมีอยู่3จุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงนะครับกดตัวนี้เข้าไปเราดันเอาไว้1ด้านก่อนนะครับเราดันเอาไว้1ด้านดันเข้าไปแบบนี้นะครับให้คือให้มันค้างไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดันอีกด้านหนึ่งนะครับดันเข้าไปนะครับต้องอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับกดเข้าไปใช้แรงนะครับกดให้มันยุบเข้าไปแล้วก็ดันให้มันเข้าไปข้างอันนี้แล้วแต่นาฬิกาเรือนไหนนะครับบางเรือนก็อาจจะง่ายจะยากนะสังเกตนะครับคือตรงนี้มันยุบเข้าไปละตรงนี้ก็เริ่มโผล่ออกมาละนะครับเริ่มโผล่มาละทีนี้เราก็ไปอีกด้านหนึ่งนะครับมันมี3จุดนะครับที่เราจะต้องดันพลาสติกนะครับที่มันเป็นเหมือนกับเป็นยืดๆออกมานะครับเป็นตัวล็อกนะครับทีนี้สังเกตนะครับตรงนี้มันก็จะเริ่มนูนออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ดันออกไปครับเราก็ดันตรงนี้เข้าไปครับแค่นี้นะครับอันนี้คือการเอาพลาสติกที่หุ้มด้านหน้าของนาฬิกาออกนะครับแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็คือจะต้องเดี๋ยวนะคงต้องดึงออกนะครับมันจะมี3เข็มเนาะเราก็ต้องดึงออกเดี๋ยวผมใช้การดึงแบบนี้เลยนะครับครับดึงออกมาก็เป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับซึ่งมันล็อกอยู่ด้านใต้ด้านเนี้ยนะครับจริงๆแล้วก็คือมันแค่สวมลงไปเท่านั้นเองนะครับสังเกตตัวเนี้ยอันนี้เป็นเข็มนาทีมันก็แค่กดลงไปมันก็จะยึดติดกับตัวนี้ได้ละแบบเนี้ยนะครับแต่เบื้องต้นผมยังไม่ทราบว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเสียหรือเปล่าเพราะว่าข้างในมันเป็นคือมันจะมีขดลวดนะครับเหนียวนำทำให้มันมีการหมุนเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าเจ้าตัวนี้ยังดีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้ถ่านดูว่ายังดีอยู่ไหมนะครับใช้ถ่านใส่เข้าไปดูรู้สึกว่ามีเสียงนะครับเสียงทำงานอยู่นะครับเนี่ยสังเกตได้ยินเสียงไหมครับคือแสดงว่ายังทำงานอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองใช้เข็มตัวนี้ครับคือแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ครับไม่เสียแต่สิ่งที่เสียคือไอ้ตัว3เข็มเนี่ยมันหลวมเท่านั้นเองนะครับแล้วด้านหลังมันก็จะ
หักเดี๋ยวเราก็อาจจะหากาวร้อนมายึดไว้แค่นั้นเองก็ถือว่าเสร็จละนะครับน่าจะซ่อมไม่ยากสำหรับอาการนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเอาถ่านออกก่อนครับตัวนี้ไม่เสียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูเจ้าตัวนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงหลวมมันน่าจะแบบเราอาจจะต้องใช้ครีมบีบๆตัวนี้หน่อยเพราะว่ารูตัวนี้มันอาจจะหลวมนะครับมาจากบานออกนะครับมันก็เลยหลวมเวลามันหมุนๆไปก็จะทำให้หลุดออกมาได้นะครับก็แต่ตัวนี้รู้สึกว่าแน่นนะครับไอตัวเข็มวินาทีรู้สึกว่าแน่นผมจะอาจจะบีบนิดนึงใช้ครีมนะครับบีบตัวนี้นิดนึงอันนี้เข็มชั่วโมงนะครับผมให้กล้องเห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวอันนี้แสงครับผมผมจะต้องใช้ครีมบีบนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสมลงไปจะได้แน่นๆนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงน่าจะได้อีกเข็มหนึ่งอันนี้เข็มนาทีคือบีบเพื่อให้มันแน่นๆนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับก็น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสวมลงไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองสวมลงไปดูเริ่มต้นเข็มชั่วโมงก่อนนะครับเริ่มต้นเข็มชั่วโมงก่อนก็สวมลงไปครับเสร็จแล้วเราก็กดลงไปตรงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะต้องกดให้ตรงๆครับมันคือมันจะตัวเล็กนะครับมันอาจจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับมันตัวเล็กมากต่อไปเข็มนาทีครับอันนี้ซ่อมแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยกดลงไปตรงๆเดี๋ยวนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าผมอาจจะบีบแน่นเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองบีบคืนตัวนี้เดี๋ยวนะใช้ตัวนี้คือถ้ามันแน่นไปเราก็ต้องให้คลายมันออกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้นะครับต้องกดลงไปตรงๆอุ๊ยโอเคสังเกตนะครับมันก็จะมีช่องว่างเนาะช่องว่างของสองแผ่นเนี้ยนะครับสังเกตมันจะมีช่องว่างตรงนี้ลงช่องว่างเนี้ยนะครับแล้วเข็มสุดท้ายก็จะใส่ง่ายครับเพราะว่ามันจะมีรูเล็กๆข้างในนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปโอเคทีนี้เราลองดูครับลองดูสมมุติผมตั้งให้เท่าๆกันหมดเลยนะทั้ง3เข็มนะครับดูว่าจะหมุนดีไหมนะครับตอนนี้ผมตั้งให้เท่ากันทั้ง3เข็มเลยทีนี้ลองใส่ดูครับเดี๋ยวดูว่าเข็มนาทีจะเลื่อนไปไหมนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับรู้สึกว่าเข็มนาทีเลื่อนไปนิดนึงแล้วนะครับตอนนี้จะครบ1นาทีแล้วนะครับเข็มนาทีเลื่อนไปนิดนึงแสดงว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยเข็มชั่วโมงก็จะเลื่อนช้ากว่าเพื่อนน่าจะใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับสรุปแล้วซ่อมได้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะเป็นขั้นตอนอันนี้ออกก่อนนะครับ
อันนี้ผมก็เอาออกเหมือนเดิมออกเหมือนเดิมนะครับดึงออกตรงๆครับเราอย่าไปเวลาดึงเราอย่าไปดึงซ้ายดึงขวาแบบนี้ถ้าเราโยกมันจะเบี้ยวนะครับอาจจะหักได้ดึงออกตรงๆตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ก็ต้องดึงออกตรงๆครับเวลาใส่ง่ายนะเนี่ยเวลาออกเดี๋ยวนะคือถ้ามันแน่นแล้วมันก็จะออกยากนะเนี่ยเดี๋ยวนะอาจจะต้องใช้ไขควงเล็กๆแบนๆเดี๋ยวนะครับผมใช้ตัวนี้ได้ไหมต้องงัดออกทีละนิดทีนิดนะครับอาจจะออกยากนิดนึงนะครับเนี่ยโอเคออก1อันทีนี้เข็มชั่วโมงก็โอเคครับทีนี้ผมต้องเอาเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เขายึดกาวร้อนมันคือมันน่าจะหักเนาะด้านนี้นะครับตัวล็อกมันมี2ด้านด้านนี้หักก็ไม่เป็นไรขอเพียงแต่ตัวนี้ดีนะครับสำคัญที่คือนาฬิกาแขวนแบบนี้สำคัญที่สุดคือตัวนี้คือถ้าตัวนี้ไม่เดินนะครับทุกอย่างก็จบแต่ถ้าตัวนี้เดินนะครับเราเอาไปใส่เราประดิษฐ์ตัวนี้ใหม่ได้นะครับวาดเลข1เลข2เลข3ใหม่ได้นะครับเป็นวงกลมนะครับดังนั้นแล้วพวกนี้ไม่มีปัญหาแต่เจ้าตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าข้างในเขามีเป็นแบบสายเป็นขดลวดนะครับใช้กระแสไฟเนาะนะครับฐาน1ก้อนในการเดินเครื่องนะครับดังนั้นแล้วตัวนี้สำคัญข้างในนะครับทีนี้เราก็จะเอาใส่เหมือนเดิมครับใส่เหมือนเดิมใส่แบบนี้ใส่แบบไหนครับอันนี้เลขน่าจะแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกเดี๋ยวถ้าใส่เสร็จเดี๋ยวเบื้องต้นผมน่าจะเอากาวร้อนมายึดตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีตัวล็อกละด้านนี้มีตัวล็อกนะครับเนี่ยแต่ด้านนี้ไม่มีตัวล็อกเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้กาวร้อนมายิงตรงนี้ด้านข้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปเอากาวร้อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปเอาไว้แป๊บนึงนะครับครับตอนนี้ผมได้กาวร้อนมาละนะครับเดี๋ยวเราก็จะยิงด้วยกาวร้อนนิดนึงนะครับใช้กาวร้อนยึดคือเขาก็มีความคือมีแรงยึดติดเหมือนกันนะครับกาวร้อนก็ถ้าเพื่อนๆมีไว้ติดบ้านก็ดีนะครับแล้วก็คือก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเวลาเรายึดใช้ยึดติดสิ่งอุปกรณ์ต่างๆในภายในบ้านของเราก็สามารถที่จะใช้ได้ง่ายๆนะครับราคาก็ไม่แพงอันนี้ผมก็มีประมาณตัว2ตัวก็ไม่ต้องยึดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แรงกดทับหรือว่าแรงดึงอะไรมากมายนะครับแล้วก็แค่ยึดให้อยู่เผื่อวันหน้ามันเสียอีกเราก็สามารถที่จะแกะได้ง่ายถ้าเรายึดแน่นเกินไปมันก็จะแกะยากครับประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้ครับก็ยึดเพื่อให้ไม่ให้มันหลุดนะครับครับอันนี้หลังจากที่เรายึดด้วยกาวร้อนก็รอเขาเซตตัวนะครับแห้งมันก็จะเริ่มแข็งยึดเริ่มติดนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอสักครู่ถ้าหากว่าเราไปทำตอนนี้เดี๋ยวอาจจะเคลื่อนได้นะครับครับตอนนี้กาวร้อนก็น่าจะแข็งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข็มใส่เลยเข็มแรกที่เราต้องใส่คือเข็มสั้นนะครับเข็มชั่วโมงเดี๋ยวผมเอาวางแบบนี้เลยเนาะ
นะครับเริ่มต้นเราก็ควบลงไปแล้วก็กดลงไปตรงๆเท่านั้นเองนะครับเวลากดเราก็พยายามกดจับซ้ายจับขวานะครับซ้ายขวาสองด้านให้ลงเท่าๆกันนะครับทีนี้เราก็เอาเข็มนาทีใส่นะครับเข็มนาทีใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับแล้วก็กดลงไปตรงๆครับก็คือเวลาเราใส่เราก็ต้องเล็งนิดนึงนะครับคือเขาจะไม่ติดกันนะครับสังเกตนะนะครับคือต้องคือเข็มต้องไม่แตะกันแล้วก็ต้องใช้ด้านข้างคือเล็งดูด้านข้างอ่ะนะครับพยายามถ้าคือถ้าเข็มมันติดกันเราก็งัดได้นะครับคืออาจจะกดนิดนึงนะครับตัวเข็มนาทีก็อาจจะดึงขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีหนึ่งก็ได้ทีนี้เราเอาเข็มสุดท้ายใส่ครับเข็มวินาทีแต่นาฬิกาบางเรือนก็จะมีแค่2เข็มนะครับเข็มวินาทีใส่ง่ายคือเราก็ดูนะครับเวลาเข็มไม่ให้สัมผัสกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเล็งดูนะครับก็คือไม่ให้สัมผัสกันเวลาหมุนไปก็คือไม่ให้สัมผัสกันครับคือทั้ง3เข็มเลยทั้ง3เข็มก็ต้องไม่ให้แตะกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาแตะถ้าหากว่าเขาแตะกันเนี่ยเดี๋ยวเวลามันหมุนไปมันก็จะหมุนไม่ไปนะครับดังนั้นแล้วเราจะไม่ให้แตะกันโอเคน่าจะได้ละนะครับน่าจะได้ละทีนี้ผมก็จะตั้งเวลาไว้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากระจกใส่เข้าไปก็ใส่ลงตามร่องเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ได้ละนะครับได้ละก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้สุดท้ายเราก็เอาถ่านใส่ครับเอาถ่านใส่เวลาตั้งนาฬิกาคือหมุนตัวนี้นะครับตัวหมุนตัวเนี้ยกลมๆเนี้ยหมุนไปทีนี้เราจะตั้งแล้วนะครับตั้งเวลา14นาฬิกา15นาทีหมุนไป14นาฬิกา15นาทีโอเคจบนะครับได้ละนาฬิกาเก่าแต่เดินใหม่นะครับก็ดีกว่าเราไปซื้อใหม่นะครับจริงๆแล้วถามว่าราคาแพงไหมนาฬิกาแบบนี้ก็100 200บาทมันก็ไม่แพงนะครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่เราจำเป็นใช้ในบ้านบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนะครับมันซ่อมง่ายๆนะครับเพียงแต่เราอาจจะต้องละเอียดออดกับมันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับก็ถ้าหากว่าคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในการเอาไปดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านของตัวเองก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆผมก็จะพยายามมีคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับเป็นสาระให้กับทุกๆท่านนะครับเอามาฝากทุกๆท่านก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกๆวันนะครับอย่างน้อยวันละ1คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ